ครับสวัสดีครับวันนี้แม่เหมียวครอบครัวมามานะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องแกะถุงรีวิวเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นปัตเตอร์เลียนเหมือนเดิมนะครับต้องบอกว่าปัตเตอร์เลียนเหมือนเดิมแต่คนละยี่ห้อนะครับซื้อมาช่วง10เดือน10นะครับสั่งไป10เดือน10ซึ่งมาส่งเมื่อวานวันที่17มาใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าส่งมาจากต่างประเทศนะครับก็ห่อกันกระแทกมาค่อนข้างโอเคเลยนะครับมีบับเบิ้ลห่อกันกระแทกมาดีอยู่อ่ะมาแกะกันเลยนะครับผมวันนี้จะเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวดูตรงนี้เลย แกะไปอย่างรวดเร็ว นี่ว้าเรียบร้อยครับมาจากต่างประเทศของบับเบิ้ลมาอย่างดีบับเบิ้ลนี่อ้อดูครับเป็นยี่ห้อ VGR นะครับรุ่น V282 นี่ Professional Hair Clipper ราคาซื้อโปร10เดือน10ของแอปนะครับแอปร้านค้าออนไลน์ก็ที่370บาทรวมค่าจัดส่งต่างๆส่วนลดต่างๆ370ครับไม่ซื้อก็น่าเสียดายก็เลยต้องซื้อครับต้องซื้อมาไว้เพราะยังไงของมันก็ต้องมีของมันก็ต้องใช้ได้ใช้อยู่ดีนะครับเพราะผมต้องใช้อยู่ดีซื้อไว้ยังไงก็คุ้มครับมาดูว่ามันจะคุ้มจริงไหมในกล่องรูปร่างหน้าตาเป็นไงมาแกะกล่องกันเลยโหกล่องค่อนข้างสวยนะดีฉีกนี้เลยอ่ะฟับให้ฉีกถุงพลาสติกออกกันครับมาดูกล่องค่อนข้างดูดีดูสวยนะดูดีมีราคานะตัวนี้ก็เป็นเท็กเจอร์แบบเป็นลายแบบเท็กเจอร์แบบเนี้ยอย่างนี้เลยนะมียี่ห้อมีปั๊มตาVGR ข้างบนข้างล่างนะครับกล่องเอามาดันนะครับเปิดดูภายในนะครับภายในดึงเกิดมาดูเปิดมาดูปุ๊บโอ้ดันยากเลยเลื่อนออกมาแล้วก็จะคล้ายๆกันกับกล่องแบตเตอรี่หลายๆยี่ห้อที่เคยรีวิวนะครับตรงในกล่องก็จะมีพลาสติกใสคุมชั้นหนึ่งแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ครับเดี๋ยวที่วางก่อนไว้วางของก่อนแล้วก็มีตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่VGR นะครับ V282 สีดำนะครับสีดำมีแบบเหลื่อมๆเงาๆนะครับสีดำน้ำหนักค่อนข้างโอเคนะใช้ได้อยู่นี่รายละเอียดนะครับเป็น5โวลต์ 1A นะครับ Made in PRC Clipper มีที่ห้อยด้วยนะครับที่ห้อยที่แขวนที่ชาร์จก็เป็นแบบหัวปลั๊กแบบนี้หัวปลั๊กเสียแบบนี้นะครับดิไม่ใช่เป็น USB Type C หรือว่า USB นะครับเป็นหัวปลั๊กแบบนี้เหมือนเขาจะทำแหละนี่เป็นรอยแต่เขาไม่ได้ทำนะครับก็ปิดไว้นะตรงนี้จริงๆก็น่าจะใช้ได้เนาะพูดถึงน่าสะดวกกว่าอันนี้ให้ดูรายละเอียดตัวแบตเตอรี่ก่อนเลยมีอะไรเสียหายไหมตัวปิดฟันครับแกะดูเลยค่อนข้างหนักค่อนข้างเบานะครับ แบต 2,000 มิลลิแอมแต่น้ำหนักค่อนข้างจะเบาเลยเบามือมากตรงนี้ไม่น่าจะเป็นอลูมิเนียมน่าจะเป็นพลาสติกครับพลาสติกที่ทำให้ดูเหมือนว่าเป็นสแตนเลสหรือว่าอลูมิเนียมให้ดูเหมือนเหล็กหรืออะไรแต่จริงๆน่าจะเป็นพลาสติกนะพลาสติกเคลือบ ให้เงานะครับก็จาก500กว่าบาทเนาะจาก500กว่าบาทเหลือ370บาทนะจากโค้ดส่วนลดมาแล้วจากทางร้านค้าออนไลน์ได้ประมาณนี้ก็โอเคตัวฟันล็อกจะไม่มีตัวระดับนะครับเนี่ยใช้วิธีเป็นกะเอานะเพราะมันไม่มีที่ล็อกระดับฟันก็เป็นฟันแล้วก็มีปั๊มตายี่ห้อ VGR ด้วยนะครับส่วนตัวฟันนะสีดำนะฟันสีดำเท่ๆด้านล่างเป็นสีดำด้านบนก็เป็นฟันสีเงินธรรมดานะครับ
ก็เสียงกึกแก๊กกึกแก๊กกึกแก๊กนี่ตัวนี้ก็เป็นคำว่า VGR ครับ VGR ลองเปิดดูหน่อยเปิดติดนะครับตัวนี้เจ๋งก็คือแบบผมว่าดูเท่ๆก็จะมีตัวบอกเปอร์เซ็นต์เบิร์ดมีบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ด้วยนะครับนี่มีไฟสถานะนี่มีตัวเลขบอกระดับแบตเตอรี่ด้วย เสียงก็ไม่ได้เงียบมากก็ไม่ได้ดังมากอยู่ทั่วไปนะกลางๆทั่วไปนะส่วนความแรงของมอเตอร์นี่ผมคิดว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะฟังจากเสียงนะจะประมาณสัก5,000-6,000 รอบเนี่ยประมาณนี้แหละครับผมอันนี้ผมคาดเดานะฟังจากเสียงโอเคตัวแบตเตอรี่ก็มีประมาณนี้เนาะมาดูของแถมหน่อยของแถมนะครับมีน้ำมันหล่อลื่นมีแป้งปัดนะครับมีสาย USB สายชาร์จนะเป็น USB แล้วก็หัวอีกฝั่งนึงก็เป็นสายชาร์จแบบนี้นะครับสายชาร์จฟันรองที่แถมมาให้มีทั้งหมด 1.5 แบบนี้นะบางๆถือว่าโอเคนะนี่แล้วก็มี 4.5 มมก็มีน่าจะเป็นตัวนี้ถ้าเป็นก็เป็นเบอร์หนึ่งนะครับนี่เบอร์หนึ่งไซส์เดี๋ยวนะเบอร์หนึ่งไซส์3 มม3 มม1.5 3เบอร์หนึ่งเบอร์1.2เบอร์อะไรอีกเบอร์2นี่เบอร์2เบอร์3เบอร์4ก็6ชิ้นนะครับและที่ก็แถมมาอีกอย่างนึงก็คือหวีนะครับหวีสีดำว้าวมีหวีแถมให้ด้วยนะครับคู่มือนะครับนี่ก็เป็นคู่มือในการใช้งานของแบตเตอรี่ VGR V282 ผมซื้อมาก็คือเอาไว้สลับใช้สลับเผื่อเครื่องนึงใช้ไม่ได้ก็ต้องมีเครื่องนึงแล้วชาร์จแบตไว้ก็เลยแบตหมดมาลืมชาร์จก็มีเครื่องหนึ่งก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาลดราคาช่วงโปรโมชั่นผมว่ามันคุ้มนะด้วยแบรนด์ด้วยยี่ห้อเขาดูแล้วก็รูปร่างหน้าตารูปลักษณ์นะดูดีเลยก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวต้องไปทดลองตัดอีกทีจะใช้ดีไหมแต่รีวิวแกะกล่องแบตเตอรี่ VGRV282 ประมาณนี้ครับโอเคยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบาย เสียงก็ไม่แรงมากแต่ก็ออกเสียงมันไม่ค่อยแรงมาก